มีลูกค้าใช้แล้วมีตุ่มขึ้นเหมือนสิวและมีรังแคขึ้นเป็นเพราะอะไรคะและถ้าแพ้จะมีเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะจริงๆอ่ะหลักๆนะถ้ารู้สึกว่ามีรังแคขึ้นมันเกิดจากหนังศีรษะหลุดร่วงมากกว่ามันน่าจะเกิดจากอาการแห้งของหนังศีรษะมากกว่านะคะจริงๆผลิตภัณฑ์อ่ะแทบไม่มีผลอะไรกับหนังศีรษะเลยเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะว่ามันคือธรรมชาติมากๆแล้วก็อาการแพ้จากผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆมีน้อยมากๆฉะนั้นถ้าเกิดใช้แล้วมีตุ่มสิวขึ้นเนี่ยอาจจะต้องกลับไปดูว่าโดยปกติลูกค้าเนี่ยลักษณะของหนังศีรษะเขาเป็นลักษณะไหนถ้าลักษณะเขาเป็นหนังศีรษะมันแต่ว่าแห้งลอกง่ายอ่ะมันก็จะมีโอกาสในการระคายเคืองแล้วก็มีรังแคเกิดขึ้นโดยปกติอยู่แล้วค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์เนี่ยแทบไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับการเกิดสิวหรือว่าการเกิดรังแคเลยค่ะ